พี่ยิงข้างหน้าพี่ยิงหน้าเลยเลยครับ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 ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรานะคะในนามของชาวชาวมอเกษตรแล้วกันนะคะก็มาให้กำลังใจท่านอาจารย์โควิดนะคะที่แบบว่าได้รับการเชิญตัวนะคะให้มาให้ข้อมูลกับศาลรัฐธรรมนูญนะคะเนื่องจากการโพสต์ข้อความที่วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญนะคะตัวดิฉันเองมาในฐานะของเพื่อนร่วมงานนะคะของอาจารย์โควิดเพราะว่าเราอยู่ในทำงานในคณะเดียวกันนะคะที่มอเกษตรแล้วก็น้องๆ นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โควิดนะคะก็มาให้กำลังใจท่านอาจารย์นะคะเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็เหมือนกับว่าได้รับความรู้นะคะจากท่านอาจารย์โควิดนะคะจากเวทีเสวนาสัมมนาหรือจากการเรียนการสอนของท่านเป็นอย่างมากแล้วเราก็เชื่อว่าบทบาทของท่านนะคะในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์กับสถานการณ์หรือความไม่ถูกต้องบางอย่างในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นกับสังคมไทยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีจุดยืนนะคะที่จะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีบทบาทนะคะในการทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิเสรีภาพนะคะของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีความแตกต่างใช่ไหมคะจากศาลโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ควรจะเหมือนกับว่าเปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามนะคะหรือมีข้อคิดเห็นนะคะกับการทำงานหรือว่าการตัดสินใจของศาลได้ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นกระบวนการนึงที่จะช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิเสรีภาพให้มันเกิดขึ้นนะคะได้อย่างแท้จริงในประเทศไทยนะคะเราก็แบบขอวิงวอนก็แล้วกันนะคะในจุดนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะให้ทางนิสิตนะคะได้กล่าวให้กำลังใจกับท่านอาจารย์นะคะคือตอนนี้เรายังไม่ได้พบท่านอาจารย์นะคะเนื่องจากพออาจารย์ท่านมาก็ถูกพาตัวขึ้นไปข้างบนแล้วก็อาจจะไม่สะดวกที่จะลงมาช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องรอจนกระทั่งท่านอาจารย์กลับลงมาครับผมในฐานะเป็นศิษย์เก่าของมอเกษตรก็เคยเรียนกับอาจารย์โควิดเหมือนกันแล้วก็ในกรณีที่เกิดขึ้นกับอาจารย์โควิดนะครับก็ผมเองเคยโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับอาจารย์มาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญครับผมเลยคิดว่าการที่เรียกตัวอาจารย์โควิดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญนะครับถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็การกำลังใจไปถึงอาจารย์แล้วก็ที่พวกเรานำมาก็จะเป็นการขอให้อาจารย์ปลอดภัยไม่ถูกดำเนินคดีอะไรนะครับเพราะว่าในความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับเราจะต้องพึ่งพาไสยศาสตร์มากกว่ากระบวนการยุติธรรมขอบคุณครับคือว่ามันก็มีเราก็ต้องมีคำถามต่อศาลครับว่าจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์หรือรักษาความยุติธรรมถ้าศาลรักความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่อย่างเดียวเนี่ยก็คือลงรับของเส้นไหว้นะครับแต่ถ้าศาลจะรักษาความยุติธรรมเนี่ยก็ต้องพร้อมรับถูกรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนนะครับเพื่อปรับปรุงการทำงานแล้วต้องพิสูจน์ความยุติธรรมเองนะครับศาลต้องเชื่อมั่นว่าศาลต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครแล้วก็พร้อมจะถูกได้รับการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าศาลไม่ได้มีที่มาจากประชาชนไม่ได้มีอำนาจยึดโยงกันเนี่ยยิ่งจะต้องถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นนะครับวันนี้ก็คือมาให้กำลังใจยังโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นของมาบทบาทศาลกล่าวนะครับว่าให้ศาลปลอดภัยเหมือนกันนะครับที่ยืนคือมันโทษนะครับผมโดนว่าอะไรนะที่รู้ว่าผมเจอเรื่องต่างๆครับ